ไฮบัฟเฟอร์ก็คือเป็นสารละลายที่เป็นไงคะพยายามควบคุมนะคะตัวที่อยู่ในระบบเนี่ยให้มันอยู่ในภาวะสมดุลนะคะคือไม่เป็นกรดมากไม่เป็นเบสมากเข้าใจไหมคะอันนี้คือสารละลายบัฟเฟอร์ระหว่างกรดกระเพาะกับผนังกระเพาะนะคะก็คือไม่ให้กรดเนี่ยไปกัดกระเพาะมากเกินไปนะคะก็หมายถึงว่ายาลดกรดมีสมบัติเป็นเบสเมื่อลงไปในกระเพาะก็ไปทำให้เลยคะกรดในกระเพาะนั้นลดลงนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของยาลดกรดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ เป็นเบสลงไปในกระเพาะค่า pH จะสูงขึ้นหรือว่าลดลงค่า pH จะสูงขึ้นหรือว่าลดลงคะเวลาเราทานยาลดกรดเข้าไปปุ๊บค่า pH ในกระเพาะเราจะสูงขึ้นหรือว่าจะลดลงเอาไหนใครตอบได้ยกมือสูงขึ้นหรือลดลงสูงขึ้นเพราะว่าอะไรคะ pH ที่มากกว่า7ก็คือเป็นเบสนะคะ pH ที่น้อยกว่า7คือเป็นกรดแล้ว7ก็คืออยู่ตรงกลางที่มีค่าความเป็นกลางนะคะนักเรียนยังไม่ลืมนะคะยาลดกรดนะคะก็จะไปทำให้ค่า pH สูงขึ้นนะคะก็คือเป็นอะไรเป็นเบสมากขึ้นใช่ไหมคะเป็นการลดอันตรายจากฤทธิ์กรดนะคะที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารของเรานะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของยาลดกรดนะคะว่าเป็นยังไงมีสารอะไรประกอบบ้างนะคะครูให้นักเรียนให้ความรู้ในเรื่องของธาตุไปแล้วใช่ไหมคะว่าธาตุแต่ละธาตุอยู่ในตารางธาตุเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างครูให้เฉพาะตัวที่นักเรียนจะต้องได้เจอนะคะได้พบได้เจอได้เห็นแล้วก็ได้อ่านอยู่ทุกวันแล้วก็ตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .3 ตรงนี้นะคะก็ประมาณ10กว่าตัวใช่ไหมคะที่ครูให้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของยาลดกรดนะคะก็อย่างเช่นพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตพวกนี้นะคะนักเรียนคะยาลดกรดนี้ตกลงมีสมบัติเป็นกรดหรือเบสคะเป็นเบสเพราะเราจะไปลดกรดใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาเบสลงไปเข้าใจไหมคะถ้าเกิดใส่เบสลงไปก็คือถึงจะลดกรดได้ถ้าเกิดใส่กรดลงไปก็เป็นไงไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นอาหารอะไรที่มันเป็นกรดเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างของยาลดกรดนะคะตัวแรกก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แล้วก็แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มาอีกแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราก็เจอชื่อธาตุแปลกๆแล้วก็ตัวสัญลักษณ์อะไรแปลกๆใช่ไหมคะที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่นักเรียนต้องทำให้คุ้นเคยนะคะโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะธาตุตัวที่หนึ่งก็คือโซเดียมตัวที่2คือไฮโดรเจนตัวที่3คือคาร์บอนตัวที่4คือออกซิเจนอยู่3ตัวใช่ไหมคะแล้วก็มารวมกันนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นพวกสารประกอบนะคะเพราะฉะนั้นธาตุแต่ละตัวนี้คือเวลามารวมกันเขาจะเรียกว่าสารประกอบอันนี้อ่านว่าโซเดียมไบคาร์บอเนต CO3 ก็คือพวกคาร์บอเนตนะคะที่ไม่อ่านว่าโซเดียมคาร์บอเนตเพราะว่ามีไฮโดรเจนมาหนึ่งก็เลยอ่านว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตเพราะนั้นวิธีการอ่านเรียนจะต้องได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะตอนนี้ให้ทราบว่าตอนนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของยาลดกรดนะคะเดี๋ยวครูจะให้อ่านนะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะคะไฮดรอกไซด์ก็คือมีออกซิเจน1แล้วก็ไฮโดรเจนนะคะ OS นะคะถ้ามีหมู่ตัวนี้ก็คือเป็นพวกไฮดรอกไซด์ Al อลูมิเนียมใช่ไหมคะเราท่องไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะแล้วก็แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ Mg คือแมกนีเซียมใช่ไหมคะ OS ก็คือไฮดรอกไซด์รวมกันก็เป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซ
เพราะฉะนั้นยาลดกรดเหล่านี้นะคะจะไปทำอะไรในกระเพาะอาหารของเรายาลดกรดเหล่านี้มีสมบัติเป็นเบสเพราะฉะนั้นเมื่อเบสลงไปต้องไปทำอะไรในกระเพาะของเราคะไปลดอะไรไปลดกรดเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ายาลดกรดนะคะตอนนี้เขียนชื่อสัญลักษณ์ธาตุเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันค่ะเอาละตัวอย่างของยาลดกรดตัวแรกอ่านพร้อมกันค่ะตัวที่สองตัวที่สามได้นะคะเอาละเดี๋ยวครูจะลองสุ่มให้นักเรียนอ่านนะคะเลขที่5ค่ะเลขที่5ค่ะเลขที่5อ่านมา1ตัวค่ะเนี่ยจะอ่านอะไรตัวอย่างของยาลดกรดนะคะอ่านชื่อมา1ตัวค่ะโซเดียมไบคาร์บอเนตอีกครั้งค่ะโซเดียมไบคาร์บอเนตถูกไหมคะเพื่อนอ่านถูกไหมอ่านถูกนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนนะคะฟังทางด้านนี้เดี๋ยวครูจะสุ่มอีกคนนะคะสลานุวัฒน์ค่ะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ครับอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์อีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แล้วก็อะไรอีกแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมคะถูกปรบมือให้เพื่อนนะคะเพราะนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างของยาลดกรดนะคะตัวที่หนึ่งโซเดียมอะไรคะไบคาร์บอเนตตัวที่สองอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ตัวที่สามแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะคะยาเหล่านี้จะไปทำอะไรในกระเพาะของเราลดกรดในกระเพาะอาหารเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ายาอะไรคะยาลดกรดนะคะเดี๋ยวเราไปดูชนิดของยาชนิดของยาลดกรดมี2ประเภทนะคะเรียนจะได้ทานให้ถูกนะคะแล้วแต่ละอย่างก็จะมีอะไรคะมีผลข้างเคียงนะคะเพราะนั้นเวลานักเรียนจะไปซื้อยารับประทานนักเรียนควรที่จะอยู่ในความดูแลของผู้รู้อย่างเช่นคุณหมอใช่ไหมคะต้องได้รับการแนะนำนะคะมีใครทานยาเม็ดไม่ได้ไหมคะมีนะคะเอาละไปดูชนิดของยาลดกรดนะคะชนิดที่หนึ่งชนิดที่ถูกดูดซึมได้ดีนะคะเช่นยาที่ประกอบด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะอันนี้คือถูกดูดซึมได้ดีนะคะหรือโซดาปิ้งขนมปังเบกกิ้งโซดานักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะเบกกิ้งโซดานะคะอันนี้เป็นยานะคะพวกประเภทโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะก็คือพวกนี้จะถูกดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปซื้อยานักเรียนต้องอยู่ในความดูแลนะคะของผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็นักเรียนต้องซื้อมาแล้วเนี่ยต้องดูที่ฉลากด้วยนะคะว่ามีสารชนิดใดที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในยาลดกรดนะคะเขาก็จะมีชื่อบอกถ้าเรียนจำสัญลักษณ์ของธาตุตัวนี้ได้นักเรียนก็จะจำให้แม่นแล้วก็ไปอ่านดูบางทีก็อาจจะไม่บอกเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวสัญลักษณ์ธาตุถ้านักเรียนรู้จักตัวนี้ไปจำได้นักเรียนก็เป็นไงคะจะได้รู้ว่ายานี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะผลข้างเคียงเป็นอย่างไรอันนี้โซเดียมไบคาร์บอเนตมีโซเดียมไฮโดรเจนแล้วก็ CO3 อันนี้อ่านว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตยาลดกรดชนิดนี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดได้ดีแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าแผลที่อยู่ในกระเพาะอาหารเป็นไงคะจะหายได้ช้าเนี่ยต้องไปดูนะใครที่ทานยาอยู่เนี่ยนักเรียนลองไปอ่านดูฉลากยาดูซิว่ายาลดกรดของนักเรียนนั้นประกอบด้วยสารเหล่านี้ไหมถ้าประกอบด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตก็คือเป็นไงคะแผลในกระเพาะเราจะหายช้าเพียงแต่ว่าเป็นไงลดอาการปวดได้ดีแล้วก็ลดได้อย่างรวดเร็วนะคะอั
ันนี้ก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อทานยานี้ไปก็จะเกิดอาการแน่นท้องท้องอืดเพราะว่าต้องการที่ท้องอืดเพราะมีอะไรมีแก๊สในกระเพาะอาหารใช่ไหมคะต่อนะคะยาลดกรดชนิดนี้จะช่วยลดอาการปวดได้ดีและรวดเร็วแต่แผลจะหายช้านะคะอันนี้เป็นผลจากยาลดกรดโซเดียมไบคาร์บอเนตยาลดกรดตัวนี้นะคะก็คือเวลาลงไปปุ๊บจะทำปฏิกิริยาแล้วก็เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำให้เราท้องอืดนะคะแน่นท้องเพราะว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายนะคะอันนี้เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะของยาลดกรดประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นในหนังสือแบบเรียนของเรานะคะวิทยาศาสตร์หน้าที่86นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนหน้าที่86นะคะนักเรียนก็จะเห็นนะคะข้อความที่บอกนะคะในเรื่องของการใช้ยาลดกรดว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวไหนจะมีผลข้างเคียงแล้วก็คนที่เป็นโรคอย่างเช่นโรคไตโรคหัวใจก็เป็นไงคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานยาเหล่านี้นะคะเพราะว่าจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นนะคะเอาละต่อนะคะเมื่อทานยาพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะจะเกิดอาการแน่นท้องท้องอืดเพราะอะไรคะเพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากยานี้จะทำให้กระเพาะพองออกทำให้รู้สึกไม่สบายนะคะ